คำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสามารถซื้อกันได้ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยอีกแล้วเหรอครับเนี่ยฮะมันไม่ทำเฮียอะไรกันเลยเหรอดีแล้วนะครับแล้วมาดูก็สนุกกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในค่ายนี้อีกแล้วครับค่ายผ่อนคลายครับท่านผู้ชมครับค่ายรีแลกซ์นะฮะก็รู้สึกติดใจเกมเมื่อวานนะผู้ชมครับหลังจริงๆแล้วเนี่ยผมคือไม่อยากจะพูดหรอกจริงๆถ้ามาพูดก็หาว่าขี้โม้เพราะว่าผมไม่ได้อัดคลิปไว้ไงเออคือเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ผมเสียไปหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยผมฝากเข้าไปอีกประมาณ 5,000 แล้วผมก็ไปเล่นเกมเดิมนี่แหละเกมที่เล่นไปเมื่อวานนะผู้ชมครับซื้อไปฟีสปินเบท20คือมันเวอร์เกินจนถ้าผมพูดไปแล้วท่านผู้ชมไม่เชื่อแน่ๆคือกูก็ไม่ได้ถ่ายไว้ด้วยประเด็นนะเออกูก็คิดไม่ได้ตอนนั้นทำไมกูไม่ถ่ายไว้วะเอ้ยนี่ท่านผู้ชมเกมนี้เลยนะฮะที่เล่นเมื่อวานท่านผู้ชมก็คือผมซื้อไปเบ็ด20แล้วมันแตกมามันแบบมันอะไรไม่รู้มันอีลุงตุงตังไปหมดอ่ะคือแจ็คพอตมันเข้ามาโป้งโป้งโป้งฟีซาปุนแบบบวกเพิ่มเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงคอมโบมาปึ้งปึ้งปึ้งไอ้เหี้ยได้มา 90,000 กว่าเมื่อวานอ่ะผมซื้อไป 1,600 นะแต่ผมไม่มีหลักฐานไงแล้วประเด็นคือแบบไอ้เกมเหี้ยนี่มันดูประวัติย้อนหลังไม่ได้อ่ะคือถ้ามันดูได้กูเปิดให้ดูแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเสียใจว่ะโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลานะฮะนี่เลยตรงนี้ตรงจอเห็นป่ะไม่รู้ว่าในจอจะเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลา 15:17 นาทีนะฮะน่าจะเห็นนะในจอหรือเปล่าเนี่ยๆผมเมาส์เห็นเมาส์ตรงนี้มั้ยมันอยู่มุมขวามือข้างล่างเนี่ยเวลามันขึ้นบอกอยู่นะฮะโอเคหลังจากที่ผมลงคลิปเกมนี้ไปท่านผู้ชมเมื่อวานนะครับก็มีคนมาเมนว่าอยากเห็นผมซื้อไอ้ช่องตรงกลางหน่อยว่าเอ้ยช่องตรงกลางป่ะใช่ช่องตรงกลางอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงท่านผู้ชมครับจัดให้เลยนะแต่ผมติดใจเบ็ด20เมื่อวานแบบโอ้โหแม่งโหดมากอ่ะเนี่ยจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคือประเด็นเนี่ยผมพยายามหาอยู่ว่าไอ้เหี้ยประวัติการเล่นเนี่ยมันเปิดได้ไหมมันไม่มีให้เปิดเนี่ยกูต้องไปเดี๋ยวอ่ะเอาเลยคลิปหน้าถ้าใครไม่เชื่อนะกูจะไปขอประวัติการเล่นจากแอดมินเลย เออผมเชื่อว่าแอดมินมันน่าจะตรวจสอบได้นะครับมันน่าจะตรวจสอบประวัติการเล่นได้นะกูเชื่อเลยก็เดี๋ยวถ้าใครไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวผมจะไปทักไปหาแอดมินเลยแล้วกูจะไปขอประวัติการเล่นของผมที่ผมแตก 90,000 เมื่อวานเบ็ด20นะฮะแล้วก็แคปส่งให้ดูแล้วก็เอาขึ้นแปะให้ดูเลยคลิปหน้าถ้าใครไม่เชื่อคอมเมนต์มาเลยไอ้เหี้ยกูพูดเรื่องจริงกูไม่ติงนางกูไม่โกหกแค่กูไม่ได้อัดไว้เฉยๆนะจริงอะไรที่มันไม่มีหลักฐานผมไม่อยากจะพูดหรอกเดี๋ยวหาว่าขี้โม้มาเปิดกันด้วยเบ็ด20ฮะวันนี้ก็เดี๋ยวซื้อตรงกลางก่อนแล้วกันไอ้ที่ผมแตก 90,000 ขอพูดอีกนิดนึงไอ้ที่แตก 90,000 วันผมซื้ออันนี้นะแล้วก็กดหมุนแบบไอ้ที่เป็นหัวกะโหลกนั่นด้วยแล้วรอดไอ้เหี้ยโอเคเดี๋ยวจัดอันนี้ก่อนรอบท่านผู้ชมครับมีคนอยากดูมานะฮะผมขอไม่กดอันนี้แล้วกันอันนี้ก็เมื่อวานเหมือนรู้สึกผมจะซื้อไปละก็เป็นคูณนะครับก็1คอมโบเท่ากับอ๋อไม่ใช่1หมุนเท่ากับรีคูณ1คูณแล้วก็จะมีมันจะมีตัวอะไรสักตัวนี่แหละที่จะมาเปลี่ยนคูณนะครับงงไหมกูยังงงเลยกว่าอธิบายอะไรของกูดิกูยังงงเลยจริงวันนี้อารมณ์ดีฮะเพราะมันแตกเยอะนะเฮียคือตอนแบบอุ๊ยโอเคท่านผู้ชมครับนะเสียใจว่ามันไม่ไปเห็นป่ะสังเกตนะว่าตรงนี้มันจะมีหมุนเพิ่มขึ้นมา3หมุนนะเห็นไหมคูณไปถึง15นะครับก็คือ1หมุนเท่ากับคูณมันเพิ่มไป1คูณนะใช่1หมุนเท่ากับคูณจะเพิ่ม1คูณไอ้เหี้ยเอาไปอธิบายเลยมันเข้าใจยากไงวะกูเนี่ยนั่นแหละ1หมุนมันจะเพิ่ม1คูณแล้วก็1คอมโบมันก็จะเพิ่มอีก1คูณนะฮะจริงๆแล้วถ้ามีคอมโบเนี่ยมันไปถึงแน่ๆ15เนี่ยจริงอันนี้ผมคิดว่าถ้ามันมีคอมโบดีๆหน่อยนะคูณน่าจะไปได้เยอะมากนะครับอันนี้ช่องตรงกลางนะครับส่วนช่องช่องตรงกลางเห็นไปแล้วเมื่อวานก็ผมซื้อไปช่องนี้ก็ซื้อไปแล้วนะครับโงเฮงนะฮะโอเคมาเดี๋ยวย้ำช่องนี้สักรอบหนึ่งอุ๊ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนเบ็ด20
เมื่อกี้ผมซื้อเป็ด20ใช่ไหมทุนกูมา 6,000 นะเนี่ยเดี๋ยวนะอะไรครับเนี่ยเฮ้ยทำไมกูเหลือ 2,800 กูซื้อไปรอบเดียว what the fuck เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าอะไรเอ้ากูกดซื้อไปแล้วเนี่ยอ้าวกดย้อนกลับไม่ได้ด้วยเดี๋ยวกันนะกูยังไม่เคลียร์เลยไอ้เหี้ยเงินกูหายไปไหนเนี่ย 6,000 กูซื้อไป 6,000 เดี๋ยวนะเอ้ยเมื่อกี้กูซื้อเบ็ด20มั้ยอ่ะทำไม 6,000 กูเหลือ 2,800 อ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยงงเลยนี่งงจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปกรอคลิปดูเดี๋ยวต้องไอ้เหี้ยคลิปนี้เดี๋ยวต้องมีละเดี๋ยวจะมีเรื่องแน่ไอ้เหี้ยกูงงเลยเงินกูหายไอ้เหี้ยเออแล้วกูมีหลักฐานนี่ไงประเด็นน่ะเอาไงดีวะไม่รู้เล่นไปก่อนเผื่อแม่งกลับมาไอ้เหี้ยอยู่ดีเงินกูก็หายอ่ะงงอ่ะไอ้เหี้ย 6,000 นะซื้อไปรอบเดียวเมื่อกี้เนี่ยกูรวนหมดแล้วเนี่ยกูคำนวณเลขไม่ถูกเลยเนี่ยอะไรเนี่ยงงไปหมดละมาเคยคิดเลขขึ้นมาดิเท่าไหร่ผมมี 6,000 ใช่ไหมรอบแรกเราซื้อไปเบ็ด20มันก็ลบไปอ่ะ 1,200 เอ้ย 1,600 มันต้องเหลือ 4,400 ดิครับแล้วอยู่ดีๆกูมาเหลือ 2,800 ได้ยังไงไอ้หน้าหนังหีอย่างนี้กูโดนโกงวะเนี่ยเฮ้ยไม่หรอกไม่โกงหรอกทุกคนผมเคยเจอแต่ค่าย BG เคยโดนอยู่นะฮะอยู่ดีเงินกูก็หายเงี้ยแต่นานมากแล้วนะนี่เพิ่งมาโดนอีกครั้งนึงท่านผู้ชมครับไอ้เหี้ยเอ้าฮะกูว่าไอ้เหี้ยเกมแม่งประสาทแน่เลยว่ะไอ้สัตว์คืออะไรวะเฮ้ยที่กูจะขาดทุนแต่ว่ากูกลับเหลือ 3,500 What the fuck เหี้ยอะไรกับเนี่ยหรือว่าผมเข้าใจอะไรผิดไปไอ้เหี้ยอะไรวะเฮ้ยกูงงไปหมดแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือไอ้เหี้ยเมื่อวานมึงแตกให้กูนี่จนระบบมึงรวนไปหมดแล้วมั้งเนี่ย เออมันโหดเกินจนระบบมันรวนไปหมดแล้วมั้งวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เหลือ 2,800 2,800 ผมซื้อไปอีก 1,600 ไอ้เหี้ยอ่ะดูนะแล้วเมื่อกี้ได้อ่ะดูนี่ก่อนเมื่อกี้เหลือ 2,800 เอ้ย 2,800 นะแล้วผมซื้อไปอีก 1,600 จริงๆแล้วมันต้องเหลือแค่นี้แล้วรอบที่ซื้อไปล่าสุดเมื่อกี้นี่ได้มาได้กลับคืนมา600อ่ะมันก็ต้องเหลือ 1,800 แล้วอยู่ดีแม่ง 3,500 อันนี้คือสรุปคือกูได้ไอ้เก่าหน้านี้กลับคืนมาแล้วตังอะไรเฮ้ยกูไม่อยากเล่นแล้วเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้เฮียแม่งเหวอไปหมดแล้วเนี่ยกูเนี่ยเดี๋ยวผมงงไปหมดละคือตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้มันกลับมาหรือยังมันกลับมาหรือยังเดี๋ยวนะแล้วรอบล่าสุดเมื่อกี้ผมได้กี่บาทวะนะไอ้เหี้ย6,000รอบแรกซื้อไป 1,600 1,600 ก็จะเหลืออยู่ 4,400 ใช่ไหมฮะแล้วอันนี้เมื่อกี้ซื้อไป 1,600 ลบไปอีก 1,000 อ๋อโอเคผมได้กลับคืนมาแล้วท่านผู้ชมครับได้กลับคืนมาแล้วเพราะว่าเนี่ยรอบก่อนหน้านี้เราขาดทุนเหมือนกันแล้วรอบนี้เราซื้อไป2รอบนะแล้วรอบล่าสุดที่เราซื้อไปตอนนี้ก็ขาดทุนนะฮะก็เท่ากับเราต้องลบไป 1,000 เพราะว่ารอบนี้มันกลับมาแค่600ซื้อไป 1,600 ก็ถ้าลบไป 1,000 ก็จะเหลืออยู่ประมาณ 3,400 อ่ะลบเลยมันก็เหลือ 3,400 นะฮะแล้วก็จะมีไอ้พวกเนี่ยก้อนๆท้ายๆเนี่ยก้อนๆเศษหลัก10เนี่ยมาบวกกันก็กลายเป็น 3,500 โอเคน่าจะได้คืนมาละโอเคโอ้นี่กูไม่ต้องไปถึงมือแอดมินเหรอเนี่ยกูก็เก่งเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยแต่กูงงนะอยู่ดีเงินกูหายนะกูเคืองนะไอ้เหี้ยนี่ถ้ากูไม่มีหลักฐานนี่ตายแล้วเนี่ยเออซื้อต่อท่านผู้ชมครับเสียเวลามามากมายก่ายกองไปเราเอาอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้ซื้อไปแล้วท่านผู้ชมไอ้ตรงกลางนะได้เห็นกันละแม่งโคตรเหี้ยเลยเอานี้เลยครับยังไงก็รอดร้อยทั้งร้อยอ่ะโอ้ยรอดเต็มเต็มเป็นไงเฮ้ยเอ้ยโอ้โหมึงจะเสือกมีแรงหาคนพ่อคนแม่มึงเหรอวะโอ้อีกรอบนึงไม่เป็นไรตกใจอยู่ตอนแรกนะคิดว่าแบบว่าไอ้เหี้ย
เมื่อวานผมแตกโขดจนแบบไอ้เหี้ยมันรวนไปเลยแบบโอ้ยอีกแล้วโดนอีกไอ้สัตว์ไม่เป็นไรกูฝากไอ้สัตว์เดี๋ยวหลู่จักเลยคนยังกูเนี่ยอ่ะขอฝากก่อนท่านผู้ชมไม่เป็นไรฮะแต่เมื่อกี้ผมได้คืนแล้วนะนะเราจากที่ผมคำนวณนี้น่าจะได้คืนแล้วไม่เป็นไรเฮียวันนี้กูจะแดกมันจะแดกผมหรือเปล่ามันจะแดกคืนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานได้ไปเยอะนะแต่ได้ 90,000 ผมก็ไม่ได้ถอน 90,000 เลยนะกูถอนไปผมถอนไปแล้วก็เหลืออยู่ประมาณผมถอนไป 60,000 น่ะแล้วเหลืออีก 30,000 ผมใส่ต่อหมดเลยนะผมถอนไป 60,000 เองนะไม่ได้ถอน 90,000 เลยนะเฮียกูเลยเสือกเล่นเยอะซะด้วยน่าจะถอนไปเหลือสัก 10,000 นึงเนาะมันโลภไงตอนนั้นมันโลภมันคิดไม่ได้มาเดี๋ยวฝากไปอีกสักก็อีกสักเท่าไหร่เดียวเมื่อกี้เรียก 6,000 ใช่มั้ย 6,000 ฝากไปอีกเท่าไหร่ดีวะเท่าไหร่ดีจะเพียงพอฮะผมคิดว่าเอาไป 6,000 แล้วกันอ่ะ 6,000 น่าจะโอเคนะฮะหกพันไปครับวันนี้เราหาเรื่องเสียตังก่อนเพิ่งได้ตังมาเมื่อวานก็หาเรื่องเสียตังนิดนึง เออแต่เมื่อวานก็ไปใช้แล้วแหละก็ไปใช้นู่นนี่นั่นแล้วแหละนะมารอดูต่อว่าจะรอดหรือจะไปได้สวยฮะก็หวังว่ามันจะไปได้สวยแล้วกันท่านผู้ชมครับนะกูก็ไม่อยากจะไม่รอดหรอกเออให้กูได้รอดบ้างเออนะแต่กูจะมารอดวันเดียวนี้ก็ไม่ได้นะฮะแต่เสียดายมากเมื่อวานอ่ะเฮ้ยเสียดายจริงไม่ได้อัดอ่ะเดี๋ยวรอเงินเข้าก่อนสักครู่แล้วกันท่านผู้ชมรอเงินจะเข้าทุยรอเงินเข้าก่อนสักครู่นึงจะซื้อกันต่อเบ็ด20ไม่ได้นะท่านผู้ชมครับนะผมไม่รู้ว่าถ้าซื้อเบ็ด100ไปเนี่ยมันอุ๊ยแต่ว่าถ้าเอาจริงๆนะไอ้เมื่อวานเนี่ยที่ผมคอมโบแตกแบบนั้นเนี่ยกูจะเล่ายังไงให้เห็นภาพดีวะคือมันเป็นอะไรที่แตกยากมากอ่ะเพราะว่าผมได้ไอ้ลูกระเบิดอ่ะประมาณ 3-4 ลูกเลยนะแล้วแบบมันได้หมุนเพิ่มเรื่อยๆๆๆๆเลยอ่ะโอ้โหแล้วแบบแม่งคอมโบวายแบบเต็มกระดานอ่ะไอ้เหี้ยอย่างสุดโอเคตอนนี้เงินของเรามาแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอยมันอีกสักรอบนึงฮะแต่ถ้าเจ๊งวันนี้นะกูก็ไม่เล่นละผมคิดว่ามันถ้าผมเล่นต่อเนี่ยมันน่าจะเอาคืนหมดละเออเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องพักว่ะไปหาเกมอื่นเล่นนะฮะมาต่อครับผมซื้อฟิตาบินรอบเหมือนเดิมผมคิดว่ารอบนี้มันคงจะไม่ลงกูรอดอะยังไงก็รอดมัน2รอบแล้วมันตาย2รอบแล้วสวยครับโอ้โหรอดอ่ะดิเฮ้ยทำไมมึงจะไม่ทำไมต้องไม่โอ้ยซื้อต่อเลยซื้อต่อเลยกดเลยมั้ยกดเลยก็ได้โอ้โหพอกูว่าไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยโอ้ผมว่าทรงนี้แม่งแดกคืนแน่เลยอุ๊ย4รอบแล้วนะไอ้เหี้ยเกินไปแล้วเปล่าอีกรอบนึงอ่ะถ้ามัน5รอบได้นี่กูว่าไม่ใช่แล้วแหละกูว่ามันเอาคืนจริงๆแล้วแหละถ้ามัน5รอบได้อ่ะโอ้จริงจังวะเนี่ยเฮ้ยโอเคโอ้นึกว่าตายฮะทรงเหมือนจะตายนะเมื่อกี้โอเคกูจะรอดได้กี่บาทฮะขอแบบระเบิดลงมาก่อนเลยได้ไหมมันจะเพิ่ม3หมุนเลยนะถ้าระเบิดลงเนี่ยคือเมื่อวานที่ผมแตะ 90,000 เนี่ยคือไอ้กระดานตรงเนี้ยมันบวกขึ้นไปเนี่ยมันความกว้างความทุยความกว้างของกระดานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปประมาณ3ช่องอ่ะเอ้ยเออใช่ประมาณ3ช่องเลยท่านผู้ชมคือสุดก็คือที่สุดอ่ะและไอ้ตัวเนี้ยก็คือเต็มเลยโอ้โหแบบเต็มโอ้โหถ้าเห็นภาพเหลือเกินทำไมเมื่อวานกูไม่อัดไม่อะไรให้ดูหน่อยวะแล้วคนเขาก็ไม่เชื่อกันเนี่ยเออโอ้โหตัวแพงไม่ได้เลยเสียดายเลยขอไอ้นี่ก็ได้ไอ้ลูกตุ้มได้ไหมเปี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรเกลืออะไรสัตว์โอ้โหวันนี้มันยังไงวะเนี่ยขอไอ้ลูกเล่นลูกล้อลูกลื่นลูกอะไรโอ้โหสวยงาม 5,700 ครับบอกเลยดอกนี้จุกๆแล้วมันไปต่อนะนี่เห็นไหม
เห็นป่ะคือมันคอมโบอย่างเงี้ยผมเลยได้ 90,000 ไงเออสุดว่าโอ้โหแม่งจบได้เฮียมากโอ้แต่เมื่อกี้เราได้ 5,000 โอเคได้อยู่เออ 5,700 เห็นป่ะไอ้เหี้ยโหดจริงนี่ขนาดแบบไม่ได้ลูกระเบิดนะไม่ได้หมุนเพิ่มนะได้มา 6,200 ท่านผู้ชมครับเอาว่ะกลับคืนทุนเลยมาฮะตอนนี้เรากลับมาที่ 7,000 แล้วโอเคกูเหมือนมีแววจะรอดขึ้นมาละมาไปกันต่อฮะรอดไหมล่ะไม่รอดกูไม่กดละอันเนี้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์คือไม่เสี่ยงตายแล้วมาผมกดอันนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะก็มาลุ้นเอาว่ามันอุ้ยโอเคมาแล้ว2อันเลยแต่ถ้าได้4อันตรงนี้จะดีมากนะครับอันนี้ลดความเสี่ยงนะท่านผู้ชมครับโอ้โหแต่ว่าอันนี้มันเกลือไงเอาจริงแต่ว่าถ้าไปหมุนนะก็โอกาสรอดกับโอกาสล่วงอ่ะเฮียอันนี้เกลือมากเลยโอ้อันนี้เกลือว่ะนี่เกลือจริงอันนี้เกลือจริงเห็นปะโคตรเกลือเลยเฮียโอ้ไม่มีความโหดไม่มีความอะไรเลยอ่ะโอเคได้คอมโบอยู่นะโอเคอ่ะฮะโอ้โหโอเคโอ้โหได้มา88บาทได้น้อยมากผมว่าจริงถ้าซื้ออันเนี้ยนะไม่ควรกดอันนี้เลยไม่ควรกดฝั่งนี้เลยผมว่าไปลุ้นเอาว่าจะรอดหรือจะล่วงดีกว่าถ้าซื้อไออันซ้ายสุดอะนะเนี่ยถ้าซื้ออันเนี้ยผมคิดว่าให้กดวัดใจไปเลยว่าจะรอดหรือไม่รอดเลยนะฮะคือถ้ารอดเนี่ยก็มีโอกาสแตกนี่เยอะกว่าด้วยแต่ถ้าไปเลือกอันที่ไม่ต้องไปเสี่ยงเนี่ยมันเออมากอะมันกระจอกมากอะแล้วมันแตกยากด้วยประเด็นอะนะฮะตัวอันนี้นะครับไม่มีอะไรให้เลือกหรอกนะฮะกดเข้าไปก็งั้นแหละนะครับนะก็ไปลุ้นเอาว่ามันจะคอมโบให้เลยหรือเปล่านะฮะส่วนอันนี้ครับขอทวนอีกรอบนึงครับมาอุ้ยเมียนี้ให้กดได้เหรอแต่กูกลัวตายอ่ะไปเลยแล้วกันวันนี้หมุนน้อยมาก7หมุนเองนะคอมโบหน่อยครับคือยังไงคูณมันจะเพิ่มไม่เพิ่มด้วยคืออะไรครับเนี่ยเมื่อวานเหมือนจะเก็ตหน้าเนี้ยแต่วันนี้ไม่เก็ตละอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยต่อยโอ้มันต่อยกระดานทำเพื่อเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เอออ๋อจำได้แล้วเนี่ยเมื่อวานก็ซื้ออยู่แล้วก็มีตัวเหี้ยนี่ออกมาต่อยกระดานอ่ะต่อยทำไมอ่ะเออมึงโยนให้ดีๆไม่ได้อ่ะโชว์พลังอ่ะ900ครับซื้อไปเท่าไหร่พันหกไอ้เหี้ยขาดทุนฮะเออเท่าไหร่600เอ้ย700ดิประมาณ700ท่านผู้ชมครับโอเคกูจะโดนเกมนี้12,000จริงเหรอเนี่ยสัตว์เอ้ยเมื่อกี้เหมือนจะรอดแล้วนะเฮียขึ้นไป 7,000 แล้วนะก็คืออีกแค่ครึ่งทางก็ได้ทุนคืนแล้วอ่ะมันไปไม่ได้ว่ะมาขออีกรอบนึงฮะฝั่งนี้เหมือนจะมีแววนะผมว่าถ้าไอ้ส้นตีนนะออกมาต่อยเลยออกมาต่อยรัวๆนี่ก็อาจจะได้เยอะก็ได้เอาต่อยไหนเลยลูกเอ้ยโอ้โหปั๊บปั๊บปั๊บโอ้อ้าวไอ้เหี้ยปั๊บเดียวไปเลยอุ้ยไปด่ามันเยอะไงขอโทษแล้วกันล่ะเออไปด่ามันเยอะไงเหี้ยมันไม่ออกมาต่อยกระดานกูเลยเนี่ยอุ้ยอ๋อโอเคอันนี้มันจะมีคูณให้ก็ต่อเมื่อมีวายท่านผู้ชมครับวายที่ลงในกระดานเนี่ยจะเอาไปนับเป็นคูณให้นะโอ้โหเป็นไงวันนี้หัวเร็วอ่ะหัววิ่งหัวแล่นไอ้เหี้ยเมื่อวานได้ตังค์ไงวันนี้หัววิ่งแหละนะสมองนี่มันปื๊ดปาดไปหมดอ่ะสี่แล้วก็บาทว่าเริ่มเกลือแล้วเริ่มหนักแล้วเหลือ 2,800 ครับตอนนี้ครับเราเข้าสู่วิกฤตแล้วฮะเอาแล้วฮะเราเพิ่มเบ็ดขึ้นมาเลยไหมหรือว่าไงมาผมขอฝั่งนี้อีกรอบนึงแล้วกันนะฮะหวังว่าจะรอดนะ ถ้าไม่รอดก็เหลือ 1,200 อ่ะนะไอ้เหี้ยอุ้ยสวยงามไปเถอะไปโอ้โหยี่ฮึสะใจเออนี่แหละโอ้โหได้ลุ้นตรงนี้มันว่ะนะอุ้ยขอตัวแพงได้มาโอ้ยไม่ได้แต่มีโอกาสครับยังมีโอกาสได้ตัวแพงนะอันนี้อุ้ยมีโอกาสอีกยังมีโอกาสอีกโอ้เสียดายอ่ะถ้าได้อีกตัวนี้โคตรแพงเลยนะเอาจริงเฮ้ยอีที่ระเบิดนี่คือจะไม่ลงกระดานกูเลยเหรอเนี่ยลงกระดานนะครับฟังดีๆไม่ใช่ลงกระบานกูนะอีเหี้ยแล้วอุ๊ย10
ไม่ใช่แล้วอุ้ยสวยครับเออ160บาทว้ายกระจอกแท้โคตรพอโคตรแม่งโอ้โหเฮ้ยระเบิดมาหน่อยเว้ยเฮ้ยระเบิดครับระเบิดไอ้เหี้ยเดี๋ยวข้างบ้านปามาจริงทําไงเนี่ยไอ้สัตว์เออตกกระจายนะไอ้เหี้ยปาระเบิดเข้าบ้านกูเนี่ยโอ้โหลูกตุ้มลูกตุ้มก็ไม่เอามันหนักเกินไปเดี๋ยวหัวแตกโอ้ยสวยมาละ3หมุนไอ้เหี้ยเออเห็นป่ะนี่ละของชอบมาอุ้ยสวยครับเท่าไหร่ 1,200 เริ่มมาไหวน้องเครื่องเริ่มติดเครื่องเริ่มติดนะฮะยาซากิพี่เปียงอุ้ยเออได้อยู่ได้อยู่240ครับอุ้ยเคก็ได้เจก็ดีเปียอุ้ยสวยครับนี่ดีงามเลย480บาทอุ้ยลำโพงวิทยุขึ้นโอ้ยอีเอ้ยนี่ไง 1,900 ครับกำไรเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะไปอุ้ยตัวแพงไม่กูว่าแล้วมันอยู่ไอ้เหี้ยขอระเบิดอีกลูกได้ไหมอุ้ยตัวแพงขอเหอะสักทีนึงดิโอ้สิบจบไอ้เหี้ยได้แค่2,000กว่าโอ้โหเสียดายอ่ะกำไรนิดเดียวกำไรแบบนิดเดียวเลยอ่ะมาเบ็ดร้อยบ้างล่ะงานนี้โอ้ไม่มีออโต้30ด้วยไอ้ไม่มีออโต้30ด้วยอ่ะผมออโต้25ก็ได้ไปเทอร์โบด้วยเปิดให้ด้วยสะใจไปเลยมางานเนี้ยกูจะเอาฟิสปินเบ็ด100มาขอมั่งดิดูดิว่าจะมีบ้างฟิสปินเนี่ยอุ้ยอุ้ยหาเหี้ยอะไรล่ะอุ้ยเอ้ายังไงขออีกอันนึงดาวดวงใหม่ว้ายคือมันต้องได้ดาว3ตัวนั้นในกระดานท่านผู้ชมครับถึงจะได้ฟิสปินนะคือต้องเป็นไอ้เนี่ยไอ้รูปดาวเนี่ยเห็นป่ะ3อันเนี่ยมาไหมมาไหมล่ะไม่มาไม่ยอมมาเลยเฮียทำเพื่ออะไรวะเนี่ย640บาทครับโคตรน้อยเลยโอ้ยสวยแค่เฮียนะกูแค่แกล้งไปงั้นแหละแกล้งชมไปงั้นแหละไอ้สัตว์ยังหลงตัวโอ้ยอะไรมันเป่งเสียงทำเฮียอะไรครับมึงเป่งเสียงทำไมเฮียมึงเป่งเสียงหาคนพ่อคนแม่มึงเหรอมันเหมือนมึงจะแตกอ่ะแล้วมึงก็ไม่แตกมันให้ความหวังก็จะไปอีหน้าเฮียอันนี้หมายถึงหน้ากระดานนะครับคือมึงจะเป่งเสียงหาเฮียอะไรเนี่ยไอ้เฮียแล้วทำทรงทำเสียงมีเอฟเฟกต์ขึ้นมากูก็นึกว่ากูแตกไอ้ห่ากูอุตส่าห์ดีใจเนี่ยกูดีใจแบบดีใจฟรีเลยนะเนี่ยดีใจกูนี่มีค่าใช้จ่ายนะครับมึงรู้ไหมการดีใจของกู1ครั้งเนี่ยนับครั้งละ10บาทอุ้ยนี่ฮะอ๋อโอเคมันแจกอยู่นะอ๋อกูเข้าใจผิดเองกูขอโทษโอเคไอ้ที่มันเป่งเสียงเมื่อกี้นี่ก็คือมีไอ้ช่องไอ้กรงเหล็กไอ้เนี่ยเนี่ยมีไอ้ตัวนี้มาอ๋อโอเคกูขอโทษกูเข้าใจผิดเองโอเคกูเข้าใจละอ๋อเราเข้าใจผิดเองท่านผู้ชมครับแหมเราก็อย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใครเนาะจริงแล้วอ่ะนะเราอาจจะยังเข้าใจผิดเขาอยู่นะฮะจริงแล้วเขินเลยนั่นแหละกูนะโอเครอดไหมฮะอุ้ยเนี่ยอุ้ยเป็นงั้นแหละไอ้เหี้ยมันจริงก็ได้น้อยอ่ะอุ้ยเป็นงั้นแหละให้มันดูมีอะไรเดี๋ยวอุ้ยยังไงครับอันนี้ต้องอุ้ยละโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่มึงอ่ะอีกดวงเดียวก็ไม่ให้กูใช่เหี้ยเร็วๆกูอยากจะเห็นฟิสปินเบ็ดร้อยเหลือเกินนะเอาจริงกูซื้อก็ได้นะเบ็ดร้อยแล้วมันก็ไม่ได้แพงเลยนะซื้อเบ็ดร้อยอ่ะอ่ะฮะโอเคโอ้โหดาวสองดวงไอ้ห่าเหลือ1,700ท่านผู้ชมครับทำไงดีฮะกดไปอีกรอบดิกลัวเหี้ยอะไรฮะหมดก็หมดดิวะไอ้เหี้ยเรื่องแค่นี้ก็ยึกกว่าจอยโอเคผมคิดว่ามันน่าจะจ่ายกูหมดแล้วเมื่อวานนะ อุ้ยเป็นไงล่ะครับมีการเปล่งเสียงขึ้นมาฮะแล้วก็ได้อะไรกูได้อะไรนะมึงเปล่งเสียงมาแล้วกูได้อะไรเอ้ย10ไอ้10โอ้300กว่าบาทน้อยๆยังอ่ะฮู้
นี่ฟรีสปินนี่ก็ติดยากยิบหายเลยท่านผู้ชมเกมเนี้ยจริงเนี่ยติดยากยิบหายเลยทำไมทำไมโอเคตังค์ไม่พอแล้วท่านผู้ชมครับหมดละเหลือ70 กว่าบาทแต่มันกดให้นะไอ้เหี้ยมันลดเบ็ดให้อัตโนมัติด้วยไอ้สัตว์โอ้โหมึงกลัวตังค์กูไม่หมดเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยมีการลดเบ็ดให้อัตโนมัติด้วยเวลาเรากดออโต้ฮะเงินเราไม่พอแม่งลดเบ็ดให้กูอัตโนมัติเลยอย่างเอาอ่ะเท่เหลือเกินไอ้สัตว์โอเคท่านผู้ชมเรียบร้อยฮะวันนี้ก็เปิดกันเกมแรกกับช่วงเวลานะตอนนี้นะครับที่เราเสียไปนะตอนนี้15:41 น.ฮู้ปรบมือทำไมปรบทำไมไม่ต้องการครับแค่ดูก็พอเดี๋ยวเสียสมาธิหมดเหี้ยโอเคก็จบไม่ต่อแล้วท่านผู้ชมเราไป 12,000 แล้ว 12,000 ก็เพียงพอที่จะควรจะรู้แล้วมันคือมึงควรจะรู้ตั้งแต่ 6,000 แรกแล้วเหี้ยมึงยังมารู้ตอนนี้มันสายไปแล้วมัน2มันเท่าตัวมันควรรู้แต่รอบแรกที่มันรอบ2แล้วจะมารู้อะไรมันจะสำนึกที่อะไรอ่ะมันควรรู้มันควรสำนึกแต่รอบแรกไม่ใช่ว่าจะมาเสียรอบ2แล้วค่อยมาสำนึกค่อยมารู้รอบ3มั้ยล่ะ พอดีกว่านะไอ้เหี้ย 12,000 ได้ก็เกินพอแล้วไอ้เหี้ยไปฮะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมึงก็น่าจะได้แดกกูแค่นี้แหละท่านผู้ชมแต่ก็ยังเหลือกำไรอยู่ท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานผมถอนไป 60,000 นะฮะแล้วก็คืนมันไปอีกประมาณเกือบ 30,000 อ่ะประมาณ 27,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคืนมันไปประมาณ 27,000 นะฮะก็นั่นแหละ คืนมันไป 27,000 แล้วก็วันนี้ก็มาคืนอีกประมาณ 12,000 ฮะสุดยอดนะคืนมันไปประมาณอุ้ย 27,200 อะไรอ่ะอุ้ยเลขแค่นี้กูคิดไม่ออกตึ๊บเลยเนี่ยพอเสียแล้วกูตึ๊บเลยนะเนี่ยนะประมาณเกือบ 50,000 ท่านผู้ชมเกือบ 40,000 ดิมันจะไปเกือบ 50,000 ได้ยังไงเกือบ 40,000 ท่านผู้ชมครับโอเคคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอุ้ยเล่นมาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยแม่งเพลินจัดเลยนะใครจะดูกูมาถึงตอนนี้ได้เนี่ยกูจะสุดยอดอ่ะคือยอดอ่ะถ้าสุดยอดอ่ะไอ้เหี้ยถ้าดูมาถึงตอนนี้ได้นะฮะไม่มีอะไรหรอกก็แค่บอกว่าสุดยอดแค่นั้นเองจริงๆคนไปกันตั้งนานแล้วตั้งแต่กูเล่นจบแล้วฟังอะไรกันอยู่ครับตอนเนี้ย